สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่คือ8อย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้กับ TFT Set 7 Dragonland แดนมังกรนะครับทุกคนเราเล่น TFT กันมาครึ่งทางแล้วนะครับก่อนที่จะไป 7.5 โดยในระหว่างช่วงเวลาที่พวกเราเล่นกันมานะครับก็ได้มีการเรียนรู้อะไรมาใหม่มากมายทั้งเทคใหม่เอฟเฟคใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่ๆแต่ใครจะไปรู้ครับว่าอาจจะยังมีอะไรหลายอย่างที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ผมก็เลยหยิบ8อย่างมาที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะมีใครรู้แล้วอาจจะมีใครเพิ่งรู้จากคลิปนี้เลยก็เป็นได้นะครับเราเริ่มที่ข้อแรกกันนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าดาร์คคลอหรือไอเทมกันเวทใหญ่ของ TFT นะครับจะมีเอฟเฟกต์พิเศษหากแชมเปี้ยนที่กำลังสวมใส่อยู่เป็นมังกรนะครับก็คือจะได้เอฟเฟกต์ทุกอย่างของดาร์คคลอเพิ่มขึ้นถึง 20% เลยทีเดียวดาร์คคลอนะครับก็คือจะสามารถเพิ่มโบนัสก่อกันเวทนะครับถึง120และทุกๆ2วินาทีนะครับจะทำการฮิวเลือด 1.2% ของเลือดสูงสุดให้กับศัตรูทุกตัวที่กำลังทาร์เก็ตคนใส่อยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเพิ่มขึ้นเป็น 20% ถ้าตัวใส่เป็นมังกรก็จะบวกโบนัสกันเวทแล้วก็จะบวกโบนัสที่กำลังฮิวด้วยอีก 20% เป็นอะไรที่ผมเพิ่งรู้ทีหลังแฮะว่ามันมีเอฟเฟกต์นี้ด้วยมันก็ไม่เซนดีแต่ต้องคลอมาใส่ให้กับมังกรก็เลยแบบบวกโบนัสเข้าไปอีกทำให้ตัวละครหลายๆตัวนะครับอย่างไอดาร์ทหรือว่าไซเฟนหรือว่าชิวายุสามารถใช้ประโยชน์จากดาวน์คลอนี้เพิ่มการเวทให้ตัวเองแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นไอดาร์ทด้วยที่เราสามารถวางตัวเดี่ยวๆโดดๆได้มันจะได้รับประโยชน์จากดาวน์คลอมากขึ้นเลยครับแล้วก็อาจจะรวมถึงชิวาน่าด้วยที่ก็ชอบใส่ดาวน์คลอเพราะว่าปัจจุบันชิวาน่าจะเป็นออกสายได้เหม็นมากกว่าจะมีไอดาร์ทนะครับที่จะค่อนข้างคุ้มเวลาใส่ดาวน์คลอเพราะว่าตัวพี่แกก็มีการฮิวแล้วก็มีการสร้างโล่ป้องกันอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเป็นเมตาเวทซะส่วนใหญ่ด้วยการใส่ดาวน์คลอนะครับสามารถช่วยได้เยอะเลยแล้วนะครับว่าหลังนะครับถ้าคุณมีมังกรอยู่ในทีมและคุณมีไอเทมที่สวนป้าคุม2ชิ้นก็สามารถผสมเป็นดาร์คคลอได้นะครับจะได้โบนัสเพิ่มอีก 20% เลยทีเดียวข้อที่2นะครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าไซเฟนยาสุโอแล้วก็เคียน่านะครับเวลามันใช้สกิลมันจะถูกนับว่าเป็นการพุ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณใส่ตาทหารม้าไปนะครับให้กับ3ตัวนี้มันจะได้เอฟเฟกต์ของเวลาพุ่งของทหารม้าด้วยนะครับสำหรับคลาสทหารม้านะครับเป็นคลาสที่เริ่มเกมปุ๊บจะทำการพุ่งไปโดยทหารม้าทุกตัวนะครับจะมีโบนัสเกาะแล้วก็กันเวทอยู่โดยถ้าเวลามันพุ่งไปเนี่ยมันก็จะได้รับเอฟเฟกต์อันนี้2เท่าไปเลยก็คือจะได้เกาะแล้วก็กันเวทเพิ่มขึ้นไป2เท่าในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็คือเวลามันพุ่งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาจากเผ่าหรือว่าตัวละครมาอย่างเดียวมันมาจากสกิลได้ด้วยนั่นหมายความว่าไซเฟนยาสโอและเคียน่าเวลามันพุ่งตอนที่มันใช้สกิลเนี่ยมันก็จะถือว่าจะเป็นการเพิ่มเกราะให้กับโบนัสของทหารมาด้วยนะครับซึ่งอวจีนอกจาก3ตัวนี้แล้วนะครับก็ยังมีตัวอื่นอีกด้วยแต่ว่าบางตัวนะครับก็ถือว่าเป็นบั๊กแล้วก็ได้แก้ไปแล้วเพราะเหมือนกับเขาไม่ได้ตั้งใจให้แบบนับเป็นการพุ่งอะไรแบบนี้ดังนั้นในอนาคตนะครับถ้าคุณได้ตาทหารมาซึ่งปัจจุบันก็ทำได้ไม่ยากเลยสามารถใส่ตัวละครอื่นที่คุณคิดไม่ถึงก็ได้นะครับคิดภาพจะสโอเพิ่มเกาะเวลาพุ่งตลอดแม่งจะโคตรถึกเลยครับข้อต่อมาข้อ3คล้ายๆกันครับทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าถ้าไซเฟนเป็นเมจมันจะทำการช้า2ครั้งแต่จะกัดแค่ครั้งเดียวการที่แต่ละตัวเป็นเมจนะครับถ้าตีเมจ3ขึ้นไปแชมเปี้ยนตัวนั้นนะครับจะสามารถใช้สกิลได้2ครั้งเลยทีเดียวซึ่งสำหรับไซเฟนนะครับจะเป็นตัวที่มีสกิล2จังหวะก็คือมันจะทำการพุ่งแล้วก็พอพุ่งเสร็จมันจะกัดศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะครับรอบตัวมันซึ่งถ้าเป็นเมจเนี่ยมันก็จะใช้สกิลนี้2ครั้งแต่ว่าแทนที่จะพุ่งกัดพุ่งกัดมันกลายเป็นพุ่งแล้วก็พุ่งแล้วก็กัดแทนนะครับไม่ทราบว่านี่เป็นบั๊กหรือเปล่าในอนาคตอาจจะแก้ก็ได้เพราะว่าเหมือนกับสกิลยังไม่จบเลยก็นับใหม่ซะแล้วเอาจริงส่วนตัวปัจจุบันถือว่าไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าไซเฟสมันจะแรงตอดกัดเพราะมันโดนเนิร์ฟดาเมจตอนพุ่งมาแต่นั้นในอนาคตนะครับถ้าใครจะเผลอเอาเอ็มเลเมจไปใส่ไซเฟสก็ช้าก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีตัวอื่นที่คุ้มกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นโซน่าหรืออีลาออยนะครับถ้าเป็นไซเฟสฟังดูคุ้มพุ่งกัดพุ่งกัดแต่ในความเป็นจริงแค่พุ่งแล้วก็พุ่งแล้วกัดเท่านั้นนะครับเสียดายดาเมจมากๆเลยต่อมานะครับข้อที่4ครับทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าร้านเดอะฮันช็อปนะครับจะสามารถทำให้คุณเติมเกมมือถือในราคาถูกกว่าร้านค้าปกติอีกผมนะครับเป็นคนที่ชอบเล่นฮาร์สโตนมากเลยนะครับแล้วก็ผมบางครั้งก็ขี้เกียจเติมฮาร์สโตนเองเลยเวลาจะมีซองใหม่อะไรแบบนี้แต่ถ้าผมเติมกับเดอะฮันช็อปนะครับผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมสามารถซื้อแพ็คซื้อซองได้ในราคาที่ถูกกว่าซื้อเองอีกถือว่าเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋ามากเลยนะครับเอาไว้เติมฮาร์สโตนแล้วก็มาเติม TFT กันต่อและทางร้านเดอะฮัทช็อปนะครับก็ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแถมร้านเนี่ยเปิดบริการ9โมงถึงตีหนึ่งอีกด้วยใครที่เป็นสายเปิดซองเปิดแพ็คช่วงดึกๆนะครับทางร้านพร้อมให้บริการเสมอครับอย่าลืมติดต่อร้านเดอะฮัทช็อปได้เลยนะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ในใต้คลิปแล้วนะครับแถมไม่ใช่แค่ฮาร์สโตนแต่เกมมือถืออีกมากมายเลยทีเดียวไปดูกันได้นะครับผมแนะนำเรามาดูข้อ4ที่แท้ทูกันดีกว่านะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าตัวละครใน TFT นะครับในร้านค้าทุกตัวละครเลยครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับร้านค้าทั้งหมดที่เราซื้อกันนี่แหละครับที่มี5ช่องตัว1บาท2บาท3บาท
ตัวละครทุกตัวมีจำกัดนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเล่นเนี่ยพวกเราก็ทำการซื้อจากในกองกลางมาเรื่อยมาเรื่อยนั่นหมายความว่าถ้าคนเล่นซ้ำกันนะครับอาจจะมาถึงจุดที่เราสุ่มตัวละครไม่เจอตัวนั้นเลยเพราะว่าในกองกลางในร้านค้ากองกลางเนี่ยมันถูกเอาซื้อหมดไปแล้วตัวในอัปเดตล่าสุดของ TFT Set 7นะครับตัวละคร1บาทสีเทาจะมีทั้งหมด29ตัวตัวละคร2บาทสีเขียวจะมีทั้งหมด22ตัวตัวละคร3บาทสีน้ำเงินนะครับจะมีทั้งหมด18ตัวตัวละคร4บาทจะมี12ตัวแล้วก็ตัวทองสี5นะครับก็จะมี10ตัวแล้วก็ถ้า4บาท5บาทก็จะนับรวมเหมือนกับเป็นมังกร8บาทกับ10บาทด้วยนะครับหมายความว่าครับเราสามารถนำความรู้ตรงนี้นำมาใช้ตอนเล่นได้เลยอย่างดีเช่นนะครับถ้าเป็นแพทที่แล้วหรือในแพทอนาคตนะครับถ้าตัวละครอะไรที่เป็น3บาทและมันระบาดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตะก่อนจะเป็นวารัสวารัสนะครับจะเป็นตัว3บาทจะมีทั้งหมด18ตัวปัจจุบันนะครับมันโกงที่วารัสจะเป็น3ดาวใช่ไหมวารัส3ดาวนะครับใช้ตัวละครวารัสถึง9ตัวโดยตัว3บาทวารัสนะครับจะมีได้แค่18ตัวเท่านั้นนั่นหมายความว่าใน1เกมทั้งหมดเลยในร้านค้าทั้งหมดสามารถทำวารัส3ดาวได้แค่2ตัวเท่านั้นคุณเอาความรู้นี้ครับเอาไปใช้ในกรณีที่ถ้าสมมติคุณเห็นคนเล่นคอมตัว3บาทซ้ำกันเช่นมีคนจะเล่นวารัส2คนแค่2คนก็พอคุณทำแค่ซื้อวารัส1ตัวจากร้านค้าทั้งหมดนี้นะครับมันจะสามารถทำให้ในร้านค้านะครับหรือตัวละครวารัสแค่17ตัวหมายความว่าจะมีคนเดียวเท่านั้นครับในบรรดาผู้เล่น2คนนั้นที่จะสามารถได้วารัส3ดาวและอีกคนนะครับที่โลช้าหรือว่าโชคร้ายไม่เจอก็จะโชคร้ายได้วารัส2ดาวไปแล้วก็จะขาดตัวเดียวไม่นับตัวอื่นที่คนอื่นจะซื้อไปด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถแก้ทางพวกคอม3บาทสีทอง3บาท3ดาวได้เนี่ยสบายๆโดยการซื้อตัวละครเก็บไว้แค่ตัวเดียวเท่านั้นพวกนี้นะครับยังไม่รวมตัวละครที่อาจจะมาจากในแชมเปี้ยนดูพลิเคเตอร์ที่พวกเราเรียกติดปากกันว่าเนโกเฮลนะครับในสมัยก่อนที่จะทำการก๊อปปี้แชมเปี้ยนตัวนึงอันนี้ก็จะไม่นับจากตัวในร้านค้านะครับแล้วก็ไม่นับแชมเปี้ยนที่อยู่ในเก้าอี้ดนตรีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อไปตัวนึงเขาก็ต้องไปพยายามหาตัวก๊อปปี้ตัวสุดท้ายจากในพวกนี้นี่แหละครับทำให้การแค่ซื้อตัวละคร3บาทจ่ายแค่3บาทซื้อเก็บไว้ตุนไว้ครับกักไว้สามารถทำให้คอมนึงพังเละเทะเลยทีเดียวในกรณีก็สามารถใช้ได้นะครับกับแชมเปี้ยนตัว4บาทเหมือนกันแล้วก็แชมเปี้ยนตัว5บาทด้วยแต่ว่าจะไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าการซื้อตัวละครพวกนี้เก็บไว้ถ้าคุณไม่รวยจริงมันจะสามารถทำให้คุณเสียตังค์ฟรีแทนที่จะไปอีคอนอื่นๆได้มากมายนะครับดังนั้นสามารถเก็บตัว3บาทไว้ได้ในกรณีที่มีแพทไหนเมตาไหนที่คนมักเล่นตัว3บาทตัวนี้ซ้ำๆกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างปัจจุบันแพท 12.14 อาจจะเป็นแอนิเวียนะครับแต่ว่าส่วนมากแอนิเวียมันไม่ค่อยทำ3ดาวกันอยู่แล้วไม่จำเป็นแต่จะต่างจากวารัสที่เราทำกัน3ดาวตลอดเพราะว่ามีดวงดารานั่นเองต่อมานะครับข้อ5นะครับคุณรู้ไหมครับว่าไอเทมของชิมเมอร์นะครับที่มีชื่อว่า Determine Investor นะครับหรือคือไอเทมที่จะมีเอฟเฟกต์ก็คือถ้าคนใส่นะครับตาย7ครั้งในการต่อสู้นะครับไอเทมนี้นะครับจะสลายเป็น Diamond Hand 1ชิ้น Champion Duplicator 1ชิ้นแล้วก็ตามถึง15บาทเลยทีเดียวก็คือเราต้องการให้ไอเทมชิ้นนี้ใส่ในตัวละครที่ตายแล้วก็ถ้าตายครบ7ครั้งเราก็จะได้เหมือนกับมันก็จะระเบิดเป็นของตอบแทนของรางวัลมากมายและคุณรู้ไหมครับว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับจะยังเก็บสแต็กอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทำการถอดไอเทมนี้ก็ตามมันจะมาสู่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะใช้กันก็คือเราทำการถอดใส่ตัวที่เป็นเกล็ดมณีนะครับเวลาเกล็ดมณีถ้าเอาออกแล้วก็ใส่ใหม่นะครับไอเทมจะเด้งออกมาและถ้าเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับดิจิทัลอินเวสเตอร์สแต็กก็ยังอยู่อย่างเช่นคุณตายมาแล้ว4ครั้งถ้าคุณทำไอเทมนี้หายเอาเกล็ดมณีเหลือแค่2แล้วก็ใส่กลับเป็นเกล็ดมณี3เนี่ยไอเทมก็ยังติดสแต็กที่4อยู่เราสามารถเอามาใช้เร่งได้นิดหนึ่งนะครับโดยการที่ใส่ให้ตัวละครที่มันกำลังจะตายตอนไฟพอดีเช่นนะครับผมสามารถถอดไอเทมชิ้นนี้ออกแล้วก็ลงตัวละครไปเหมือนเดิมไอเทมก็จะเด้งกลับมาที่ด้านหลังและเวลาไฟนะครับเราสามารถดูครับว่าตัวละครตัวไหนที่มันจะตายแน่นอนอย่างเช่นนะครับบางครั้งตัวละครตัวหน้ามันจะตายเสมอแต่ถ้าบางครั้งนะครับช่วงต้นเกมถ้าคุณได้ไอเทมชิ้นนี้เร็วเราอาจจะโดนพวกแอสซัสซีนล้วงก็ได้และกองหลังมันจะตายแทนกองหน้าจะรอดเราสามารถนำไอเทมนี้นะครับดิจิทัลอินเวสเตอร์ใส่ให้กองหลังที่กำลังโดนล้วงก็ได้แล้วพอมันโดนล้วงและตายพอดีคุณก็จะได้สแต็กไปเลยรอบหนึ่งแต่ถ้าคุณใส่ให้กองหน้าในรอบนั้นมือสังหารมันล้วงกองหลังหมดแล้วแล้วกองหน้าจะเหลือรอดแทนตอนจบเกมคุณก็จะพลาดไปสแต็กหนึ่งเลยทีเดียวถ้าแบบนี้นะครับเรามีโอกาสมากมายที่จะได้สแต็กครบ7ด้วยความรวดเร็วโดยการใส่ให้ตัวละครที่จะตายแน่นอนนะครับแต่ต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเวลาเราใส่แล้วเนี่ยตัวละครมันตายไปแล้วไอเทมก็จะไม่นับนะครับดังนั้นใส่ให้ตัวละครที่คิดว่าน่าจะตายแน่นอนก็จะช่วยให้คุณใช้ไอเทมนี้อย่างคุ้มๆนะครับแล้วก็ Diamond Hand นะครับจะเป็นไอเทมที่ดีนั่นหมายความว่าถ้าเราได้เร็วก็จะเป็นไอเทมที่โคตรช่วยในตอนเลทเกมเลยครับต่อมานะครับข้อ6นะครับคุณรู้หรือไม่นะครับว่า Astro ในปัจจุบันนะครับที่ผมกำลังพูดอยู่
ใน patch 12.14 นะครับมัน broken มากๆจนทางแข่งกาลิน่านะครับทำการห้ามใช้ bug astral ในการแข่งเลยทีเดียวแทบไม่มีกฎกติกาไหนนะครับที่จะมีการบอกระบุการกระทำแบบนี้มานานมากก็คือถ้าใครยังไม่รู้นะครับในวันที่ผมอัพคลิปมันน่าจะแก้บั๊กละเป็น 12.14b แต่ว่าใน 12.14 ธรรมดานะครับมันจะมีบั๊กที่คุณสามารถไป astral 9ได้และสามารถทำการโลติด astral 9ได้ทันทีถ้าคุณยังไม่รู้นะครับ TFT นะครับมีการแก้ที่ว่าถ้าคุณจะทำการสุ่มเนี่ยครั้งที่5แล้วให้มันดรอปออฟของ astral 6กับ9เนี่ยคุณต้องทำการเล่นเกมอย่างน้อย1ครั้งโดยในให้บอร์ดคุณนะครับติด astral 6กับ9ก็คือโดนาลา6กับโดนาลา9นี่แหละแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับพอเขาทำการรีเวิร์กเอโซแล้วเหมือนมันหลุดไปมั้งแล้วก็ทำการบัฟโดนาลา9ด้วยกลายไปว่าคุณไม่จะเป็นต้องเล่นที่โดนาลา9แม้แต่ตาเดียวคุณสามารถใส่เทคเป็นโดนาลา9ได้เลยจับเอโซเข้ามาจับตัวละครอื่นเข้ามาแล้วก็คุณจะทำการสุ่มและคุณจะได้ออฟของโดนาลา9ไปตลอดเลยโดยที่ไม่จะเป็นต้องเล่นแม้แต่สักครั้งเดียวเป็นสาเหตุให้แม้แต่ในแรงค์นะครับเราสามารถเล่นโดนาลา6ก็คือเอโซก็โกงอยู่แล้วในปัจจุบันที่เป็น 12.14 แล้วก็สามารถใส่ตัวละครอื่นเป็นแอตเทล9ติดโดนาลา9แล้วก็ทำการสุ่มไม่ยั้งครับแล้วก็จะมีไอเทมโผล่มาจากออฟเต็มไปหมดเลยและพอจะไฟก็เอาโดนาลา9ออกแล้วแค่6พอแล้วก็ใส่ตัวอื่นแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะมีไอเทมเต็มไปหมดคุณจะได้ตังค์เยอะมากและคุณจะโดนผู้เล่นคนอื่นด่าอย่างเละเทะเลยครับจนกระทั่งกาลิน่านะครับต้องออกกฎพิเศษในการแข่งขัน TFT Dragon Mancer Set 7เลยว่าห้ามผู้เล่นนะครับใช้บั๊กอันนี้จนกว่าจะถูกแก้ไขนะครับซึ่งก็ในแพท 12.14b ก็ได้มีการแก้แล้วนะครับในช่วงรอบชิงพอดีแต่ในทางกลับกันนะครับในห้องแรงคนมีการสแปมอะไรแบบนี้กันเยอะมากๆจนต้องบอกเลยครับว่าการลงแรง TFT ช่วงนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สนุกเลยเพราะว่าคนแม่งโกงกันเยอะเกินไปแล้วก็โดนดารา6แม่งก็เก่งอยู่แล้วเพราะมีเอโซนั่นเองต่อมานะครับข้อ7นะครับทุกคนรู้ไหมนะครับว่า ATOC นะครับ1ดาวสามารถโซโลคีปได้3เวฟจนไปถึงรอบ2คีป1เลยทีเดียวตัวละครที่สามารถโซโลคีปได้นะครับใน TFT มีมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้มีกันมาสักพักแล้วนะครับตั้งแต่คามิลในเซต6โดยตัวละครนี้นะครับจะสามารถโซโลคีปได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวละครมาเพิ่มคุณสามารถขายเก็บตังค์ให้ถึง10บาทได้เลยแต่มีข้อแม้อย่างเดียวนะครับคุณต้องมีเข็มขัดหรือเกราะ1ชิ้นให้กับ ATOC เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณเล่นเกม TFT นะครับและใน9วินาทีแรกคุณเจอ ATOC ถือเข็มขัดหรือไม่ก็เกราะอยู่หรือแม้กระทั่งได้ไอเทมมาฟรีตอนที่กำลังสู้คีปรอบต่อไปคุณจะสามารถให้ ATOC 1ดาวนะครับโซโลคีปได้สบายๆเลยจนกระทั่งคุณเลือกเอาเมนชิ้นแรกโดยเราจะวาง ATOC ตรงกลางนะครับสาเหตุที่ว่าตรงกลางก็เพราะว่าคีปมันจะสามารถตี ATOC และในระหว่างที่เรามีเลือดเยอะหรือมีเกาะเนี่ย ATOC ก็จะได้มานาไปด้วยเพราะว่าโดนคีปตีเยอะเราก็จะทำการใช้สกิลทำการแทงแล้วก็ฮิวนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย 12.14 เนี่ยยังทำแบบนี้ได้อยู่นั่นหมายความว่าระหว่างนั้นนะครับคุณสามารถขายตัวละครหลังทั้งหมดไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรมาลงในบอร์ดเพิ่ม ATOC จะทำให้คุณสามารถเก็บตังค์ได้10บาทได้ตังค์โบนัสดอกเบี้ยก่อนชาวบ้านได้เลยนะครับแต่อย่าลืมครับต้องวางตรงกลางและต้องมีเกราะหรือเข็มขัดอย่างน้อยชิ้นหนึ่งครับหรือถ้าผสมเลยก็จะดีครับแต่แค่ขอแค่ชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งสักอันนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ8นะครับทุกคนรู้ไหมนะครับว่าสตาร์ติชีฟนะครับหรือว่าดาบช็อตจะไม่สแต็กลดก่อเวทกับเอลนิกสปาร์กนะครับอันนี้จะได้ใช้บ่อยในคอมลิเลียนะครับหรือว่าคอมพวกเดจ้าอะไรต่างๆโดยสตาร์ติชีฟนะครับเมื่อตี3ครั้งจะมีไฟฟ้าช็อตออกมาใส่ศัตรูหลายตัวระหว่างนั้นที่ศัตรูโดนช็อตก็จะถูกลดก่อเวทไปด้วยเป็นช่วงเวลานึงแล้วก็ถ้าเป็นเอลนิกสปาร์กนะครับศัตรูรอบตัวในระยะ2ช่องก็จะโดนลดก่อเวทไปจำนวนหนึ่งเหมือนกันนั่นหมายความว่านะครับคุณไม่จะเป็นต้องออก2ชิ้นในการออกเจาะเวทของฝั่งตรงข้ามนะครับแค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็สามารถเจาะเกาะเวทได้แล้วเราเอาชิ้นอื่นนะครับไปผสมเป็นอย่างอื่นไปเลยดีกว่ามันจะเป็นต้องออกเทมนี้2ชิ้นนะครับก็คือถ้าคุณจะหาไอเทมเจาะเวทเราสามารถเลือกเป็นตัวตีไวแล้วก็ใส่ดาบช็อตสตาติกชีพไปนะครับหรือถ้าเป็นคุณมีตัวแท้งซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นคอมกรยกคุณสามารถใส่ไอออนิสปาร์คให้กับชิโอยูหรือว่าเนโกก็ได้ครับระหว่างที่แอนิเวย์อยู่ด้านหลังเพื่อในกรณีนะครับที่คุณเจอรีลับ3รีลับ4หรือว่าตัวละครใส่ดาร์กคลอคุณจะได้ไม่ต้องเสียไอเทมในการออกไอเทมจอเกาะ2ชิ้นที่มันไม่ได้สแต็กกันฟรีนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคุณรู้หรือไม่ครั้งแรกนะครับใน TFT เซต7เพราะว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆนะครับที่มันลึกลับดีอาจจะเป็นบั๊กบ้างไม่ใช่บั๊กบ้างจะถือว่าน่าสนใจมากนะครับในการเล่น TFT โดยเฉพาะความรู้เรื่องจำนวนตัวละครในเกมนะครับหลายๆคนนึกว่าแบบตัวละครอินฟินิตี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็เอาไปใช้กันได้ TFT นะครับเป็นเกมความรู้นะครับที่เรารู้มากเท่าไหร่เราก็จะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าความรู้มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างยังมีดวง RNG
เข้ามามีผลในเกมด้วยนะครับทำให้เกมนี้สนุกและก็ไม่สนุกในเวลาเดียวกันด้วยนะฮะหากทุกคนมีอะไรที่คิดว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับหรือว่ามีอะไรที่ผมพูดมามาโดนแก้ไปแล้วก็มาอัปเดตกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างเลยแล้วก็อย่าลืมไปเช็คร้าน The Hunt Shop นะครับไปเติมเกมเปิดไพ่ Hearthstone กันได้เลยที่ร้าน The Hunt Shop นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับลดทุน 10,000 ซับไปกันต่อครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ